มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีการแชร์กันในคลิปโซเชียลเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีรถ Mazda RX-7 Sport สีดำเลยนะฮะขับปาดหน้า Toyota Vios บริเวณทางเข้าประตูการไฟฟ้าแห่งหนึ่งเนี่ยที่บริเวณที่ย่านหนองจอกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ขับ Mazda RX-7 เนี่ยเดินลงมาจากรถไปเปิดประตูรถยนต์ Vios ฝั่งคนขับแล้วก็ลากเป็นชายค่อนข้างจะอายุมากเลยนะฮะลงมาจาก Vios แล้วก็มาชกต่อยจนชายคนดังกล่าวบาดเจ็บสาหัสนะครับรปภ.พยายามที่จะไปห้ามปรามก็ถูกต่อยมาด้วยเหมือนกันผู้เห็นเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นลูกชายของนายตำรวจใหญ่ด้วยก็เลยหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปห้ามปรามหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อนะฮะล่าสุดเนี่ยทางคุณสมหมายพวงมณีนะครับอายุ59ปีก็คือผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญการของสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกฟผ.นะครับที่ถูกชายจากมาRX-7เนี่ยทำร้ายร่างกายก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับและลูกชายทางคุณสมหมายเนี่ยก็เดินทางมาด้วยมาดูภาพกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุนะครับทางผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่ารั้วประตูเนี่ยปิดแล้วก็มีการติดประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมอย่างที่เห็นภาพเนี่ยนะครับซึ่งทางรปภ.ประจำประตูเนี่ยก็บอกว่าปกติรั้วเนี่ยปิดตลอดเวลาอยู่แล้วจะมีเปิดเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นเองนะฮะเช้ามืดที่พนักงานก็จะเข้าออกซึ่งทางคุณสมหมายเนี่ยเป็นพนักงานระดับผู้บังคับบัญชานะครับก็ปกติแล้วเป็นคนจิตใจดีไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรกับใครเชื่อว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะมีเรื่องแล้วก็ขับรถมาเพื่อที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นลูกนายตำรวจใหญ่อย่างที่กล่าวอ้างหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนทางรปภ.ไม่เคยรู้จักมาก่อน